เดี๋ยวก็ดูแล้วก็ฟังเสียงบรรยากาศไปด้วยเลยนะครับยกที่3ตรงนี้ราคามีเสมอแดงเสมอเงินครับถือว่าสูสีเลยครับดูไปด้วยกันครับเดี๋ยวบอกราคาตอนท้ายยกอีกทีครับยังเสมออยู่นะครับแต่ว่ามันมีปัดราคานะปัดไป3 1 4 1 8ครับตอนนี้ราคาเสมอครับจริงมาแล้วนะครับอยู่แดง41ครับอยู่แดง41ดูจังหวะตั้งรับนี่ดูท่าจะดีกว่าครับส่วนน้ำเงินเองเบียดไปตีก็ยังไม่ได้ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับดูครับปัดขาลุงอาสวยครับเอาละครับเริ่มจะมาบ้างครับหน้าเสือดีอยู่แล้วนะหน้าเสือดีทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเราคู่นี้ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับปัดขวาไปครับแต่กรรมการได้ยืนบันทัดแต่ว่านะนี่ครับเตะขาไปเตะซ้ายมาเหยียบหยิบดูครับวงในไล่แขนเสียบไปครับคนละดอกทันทีเสียบอีกครับดูครับนี่ยังไม่ออกโดนแข้งขวาไปหนึ่งทีครับดูครับพยายามตีเข่าขวาคืนโดนเข่าขวาคืนครับคือจังหวะจุกจิกออกอาวุธของแดงนี่ทำได้ดีกว่าครับอยู่แดง51กับอยู่แดง51กับไหลต่อแดงนะครับครับคู่ที่8ของศึกมวยไทยพันธมิตรครับแดงแพทย์มนต์สิงห์ตาเพชรบุรีน้ำเงินการต่อยอดแพทโตภูมิแตงเทียนครับราคาอยู่แดง31ครับน้ำเงินนี้เริ่มจะไม่เข้าแล้วครับเริ่มจะมาชิงจังหวะครับเริ่มที่จะชิงจังหวะราคาอยู่แดง31ครับอยู่แดง31แฟนหมัดมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับดูจะไม่เข้าแล้วจะเต้นกันที่ยกหรือเปล่าครับแบบนี้ราคาอยู่แดง31เลยครับอยู่แดง31ครับแดงต่อ31ครับก็ลองคำนวณลองคิดพินิจกันดูครับยก3ยก4นี่แหละตัวสำคัญเลยวัดกันอยู่แค่2ยกนี้แหละยกนี้ไม่ตีกันแล้วดูเหลือมแดงไหมนะครับแต่ว่าในเวทีล็อกของเขาดูเหลือมแดงกันนะดูเหลือมแดงที่51ครับตอนนี้51ครับอยู่แดง51ครับเข้าไม่เข้านะครับแต่ว่ารายการนี้ไม่มีตัดตัวครับไม่มีตัดคะแนนไม่มีหักอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ก็ถือว่าชิวๆกันไปครับสำหรับรายการมวยไทยพลังใหม่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมวยเด็กด้วยนะต่อยกันประมาณสัก2นาทีครับ2นาทีพัก2ต่อย2พัก2ครับยังเราคิดก็จะไปเร็วๆหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เข้าจริงๆครับเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินมวยคู่นี้เลยนะครับไม่ออกอาวุธครับก็เสมอกันไปครับ